100เฟรมต้นๆเลยนะครับอยู่ประมาณ100เฟรมมันตัวสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลนะครับเฮ้ยตายปะล้ม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 โอ้ยโอ้ยอื้อหือครับเคลื่อนที่ดูนี่เล่นลื่นไหลเลยนะครับงบไม่ถึง 20,000 เล่น Call of Duty ได้แล้วครับเราก็มาทดสอบเกม GTA V5M เลยนะครับกับประเทศ4 King ขอเน้นหน้าจอปรับเป็น Full HD นะครับแล้วก็ปรับเป็น Normal เลยเน้นบวกนะครับเน้นบวกเฟรมเดี๋ยวจะได้เยอะเวลาบวกกันจะได้ลื่นๆนะครับปรับเป็น Full HDแล้วนี่มาไงนะครับเฟรมเรทที่ได้ตอนนี้คนก็อยู่ประมาณนึงเลยอยู่ประมาณ100เฟรมต้นๆเลยนะครับอยู่ประมาณ100เฟรมตัวตนสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลนะครับสามารถตัดต่อสามารถสตรีมได้นะครับโดยการใช้การ์ดจอในการช่วยสตรีมบอกเลยว่าสเปคนี้เร็วแรงครับแรมเครื่องกินไปประมาณ12กิกเท่านั้นเอ๊ะแล้วใครมาตีกันอยู่แถวๆตรงนี้กำลังหาคนอยู่นะครับเมื่อกี้แอปเปิลก็นัวไปแล้วแป๊บหนึ่งแต่ขนีกันหมดแล้วนะครับฝ่ายแอดเป็นคนชนะโอ้แต่แบบโรงเรียนขวามือสุดหรือว่าคะแนนวะคะแนนน่าจะคะแนนแน่เลย289เพราะตอนนี้คนในประเทศอยู่ประมาณ167คนนะครับคะแนนโรงเรียนแอดนี่ได้น้อยสุดนะแอดเพิ่งเข้ามาวันนี้วันแรกนะครับแต่ดูแล้วนะสเปนนี่ก็เล่นได้สบายๆนะครับถ้าไม่รวมหน้าจอก็อยู่ประมาณหมื่นกลางๆนะครับถ้ารวมหน้าจอก็หมื่นปลายนะบอกเลยว่าเป็นสเปนนี้ค่อนข้างคุ้มเลยนะครับได้ Civilization 3 4100นะครับมี4คอร์8เทรดการ์ดจอได้1650 RAM 16 M2 512 GB บอกเลยว่าใครจะไปเล่น 5M ทำสตอรี่ทำงานตามสเปคนี้ทำได้เลยนะครับลื่นได้ลื่นไหลเนี่ยเห็นไหมอยู่ตรงมีคนเดี๋ยวให้ป๊าจะลองขับรถวนๆสักแถวนี้ให้ดูกันสักนิดหนึ่งแล้วกันป๊าบเราฆ่ากันแล้วนี่ครับลองขับรถไวๆให้ดูนะมาเดินได้ลื่นไหลครับไม่มีตกแมปนะครับไม่มีตกแมปทำงานดำซิ่งๆทำสตอรี่คนจะเยอะได้ครับผมถ้าทำสตอรี่เนี่ยก็แนะนำปิดเงาก็จะเพิ่มเฟรมเรทได้เยอะมากๆเลยนะทุกคนส่วนถ้าใครมีประเทศแนะนำแอปเปิลเข้าไปเล่นแนะนำได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้แอปเปิลก็กำลังหาประเทศเล่นอยู่นะพอดีประเทศเก่าของแอปเปิลกำลังจะปิดแล้วนะครับพอดีคนมันค่อนข้างน้อยเลยก็อยากจะเข้าไปประเทศที่แบบเอ้ยไวรัสง่ายๆแล้วคนเล่นเยอะๆมีแนะนำไหมถ้ามีก็ฝากแนะนำแอปป๊อกหน่อยนะครับใช่ไหมไม่ค่อยมีเฟรมกระตุกเฟรมกระชากนะครับเล่นได้สบายๆเลยปรับประมาณ normal high กำลังดีนะครับสเปคนี้อุ้ยนะเป็นโรงเรียนไหนมาโรงเรียนไหนไว้เนี่ยงงหมดแล้วซัดโอ้ยรถยังวะโอ้มันซิ่งจริงว่ะหมอนี่เดี๋ยวแล้วสูตรม่วงนี่คือยังไงวะโรงเรียนไหนวะสูตรม่วงไปตีด้วยได้ปะเนี่ยอ่ะมานี้แล้วกันครับทุกคนพอหอมปากหอมคอนะครับกับ 5M เดี๋ยวเราไปดูเกมอื่นกันบ้างครับต่อกับพับตีกันบ้างนะครับความเร็วหน้าจอ Full HD ทุกอย่างวิดีโอยกเว้นเทคทูอัลต้าวิวดิแตนอัลต้านะครับเรเดอร์สเกลปรับเป็น100อยู่ในบ้านครับผมประมาณ100เฟรมออกมาข้างนอกบ้านครับแอดจะตายไปเลยออกมาข้างนอกครับก็ประมาณ100เฟรมนะครับก็เล่นได้ลื่นไหลเลยนะครับแต่จะมีบางช่วงที่แบบเพิ่งกระโดดล่มมาเนี่ยมันจะมีแบบโหลดแล้วแบบมีกระตุกบ้างนะครับเป็นปกติเลยเพราะว่าตัว CPU เนี่ยเป็นตัว Ryzen 3เนาะถ้าอยากให้มันดีขึ้นก็แนะนำเป็นตัว Ryzen 5หรือไม่ก็ i5 นะครับแต่หลังจากนั้นก็โอเคนะครับอย่าตามภาพเลยนะครับลื่นไหลบอลื่นไหลบอไปไหนแล้ววะสเปคยังอัลต้าไม่ไหวนะครับได้ประมาณถึงมีเดียมกำลังดีนะครับมีเดียมไฮหรือไม่ก็ปรับตามที่แอปเปิลแนะนำเลยก็ได้นะครับก็จะได้เล่นลื่นแบบนี้เลยแถมยังมองภาพก็ชัดอยู่นะครับไม่ได้แย่
ไปแล้ววะคนเมื่อกี้เฮ้ยตายปะล้ม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 นี่ตุ๋ยตูดเลยเป็นไงเล่นได้รื่นแต่หายห่วงนะครับมีไหมท่านนี้เจอชุด KFC สุดขังซีพียูทำงานประมาณ 50-60% นะครับการ์ดจอก็รันเต็มที่เดี๋ยววะกระโดดไปแล้วเหรอเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเรียบร้อยโอเคครับผมตามนี้เลยมาต่อกับวอร์โซนเลยนะครับปรับเป็น Full HD กราฟิกปรับเป็นโหมดบาลานซ์นะครับ FSR 2.1 ปรับเป็นโหมดบาลานซ์เช่นกันก็จะประมาณตับกลางๆอ่ะครับผมชุบมีอะไรบ้างวะเดต้าเหรอเนี่ยนี่ครับเฟรมเนี่ยที่ได้ก็6เอ้าโฟมแฟบว่ะนี่รบกวนขึ้นสัญญาณนะครับอุ๊ยครับวอร์โซนซีซั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเฟรมเป็น60เฟรมเล่นลื่นไหลครับผมการ์ดจอก็ทำงานเต็มที่ครับซีพียูทำงาน 47% เอายิงดูครับยิงออโต้มาเลยด้วยนะครับเคลื่อนที่ดูนี่เล่นลื่นไหลเลยนะครับงบไม่ถึง 20,000 เล่น Call of Duty ได้โอ้โหได้จริงๆด้วยครับผมเห็นไหมเล่นได้สบายเลยครับเดี๋ยวดิลื่นไหลนะโอ๊ยหืมหน้าแหกมาลองดูครับใครจะอยู่ใครจะไปหืมลูกซองต้องจัดแล้วไประเบิดเดี๋ยววะโอ๊ยจุง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 โหไม่ทันโอเคครับผมประมาณนี้เลยถ้าใครสนใจสั่งคอมสั่งโน้ตบุ๊กนะครับแอปก็มีบริการลงเกมให้พร้อมใช้งานเลยนะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับท่านว่าส่งท้ายปีนะใครกำลังจัดหาคอมใหม่โน้ตบุ๊กใหม่ก็ทักมาเพื่อสอบถามได้เลยนะครับเห็นไหมเล่นได้ลื่นไหลไม่กระตุกไม่ค้างเลยครับผม